คะเนี่ยมีตัวลิงหมากินอยู่น้ำนั้นน่ะคุณน่ะอ๋อปะกาลั่งค่ะคุณน่ะปะกาลั่งค่ะอันนี้เป็นดอกที่สองค่ะที่เห็นในปลาในปลาละแวกเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ่งเฮ็ดอันนี้ก่อนเด้อค่ะใส่ละเนี่ยแปลกๆค่ะคือหอยแข้งนี่อันนี้เป็นดอกที่สองแต่ดอกแรกที่เห็นดอกใหญ่ๆหูดอกนี่ยังแข็งๆอยู่ค่ะแท้ตายแท้มีดแข็งโปกเลยเนี่ยคิดว่าเป็นเฮ็ดกินได้แม่นบ่หูจักอ่ะคิดว่าเป็นเฮ็ดกินได้ค่ะเอากรรไกรก่อนเด้อค่ะว่ามันเฮ็ดกินได้แน่นอนนี่ยังแข็งๆอยู่เอาไปซิมค่ะสิได้ฮู้ว่ารสชาติเป็นจังได๋ไปเดี๋ยวเบิ่งก่อนคือสิแม่นอยู่มองนี่ล่ะเงายากแท้นอค่ะอันนั้นที่ไปพ่อเนี่ยเพิ่นเถาแล้วจับปุ๊บหยวบไปเลยค่ะโอ้ยยังบ่ขาดอยู่เนี่ยขาดแล้วค่ะเนี่ยบ่ขาดอยู่นั่นมีบ่ข้นมากซ้ำข้นมากซ้ำบันเดี๋ยวกันเด้อค่ะโอ้มากกับดูก่อนเนี่ยค่ะนี่นี่เดี๋ยวว่างก่อนเด้อค่ะให้พ่นยางไปก่อนค่ะเบิ่งดูเพิ่นยังสดอยู่ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยเมื่อยบักหนามมาติดนะคะยังสดอยู่โอ้ค่ะคันเอามีดตัดจะง่ายอยู่อันนี้เอากรรไกรหนีบกันเลยซ่าแล้วกันเงาแข็งสิลองเอาไปซิมว่ารสชาติเป็นจังไดสิมาเว้าสู่ฟังเด้อค่ะเทือเป็นเทือแรกคือขนมดอกจอกเนาะนะเป็นจังสีเนาะนี่เมื่อนาสีมาเลาะหาอยู่ค่ะส่วนอันนี้ป้องหูยี่นี้ว่าเขาเห็ดกินยังไงค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นกลิ่นคือยังคือพักขาเนี่ยตอนเนี้ยเป็นกลิ่นคือพักขาเป็นกลิ่นคือสตอมันดูค่ะเนี่ยไอ้เบิ้งใกล้ๆเนี่ยเขาจะเป็นยังสิอันนี้คือยังฟ่องน้ำคือฟ่องน้ำนะคะบ่ค่อยกินจักเทื่อเด้คันจะว่าเป็นปะกาลั่งมันคือเป็นยังสี่นอค่ะอยากเห็นอีกอยู่เด้อยากเห็นแบบที่เป็นอุ้มใหญ่ๆอยากเห็นค่ะเนี่ยประการเนี่ยค่ะมันคือยังมันคือขนมดอกจอกเนาะค่ะนักหนักเด้นี่แล้วก็ลองมาเทียบกับเฮนคนละแบบเลยค่ะอันนี้เฮนอันนี้บ่ฮู้อีหลีว่าเฮ็ดหยังเนี่ยต้องไปเปิดหนังสือเบิ่งหนังสือว่ามีหรอกค่ะจะต้องส่งรูปไปให้พี่เพิ่นเบิ่งเพราะว่าแฟนพี่เพิ่นมีหนังสือค่ะเขาจะต่างกันอยากเห็นอีกอยู่เด้นี่นี่ก็เป็นเฮ็ดใส่ซื้อเองว่าเฮ็ดดอกจอกเด้อค่ะเพราะว่าคือขนมดอกจอกแต่เขาจะมีซื้อเป็นภาษาอังกฤษว่า Northern Cauliflower มันเป็นดอกกะหล่ำเป็นเฮ็ดกะหล่ำดอกนะคะเป็นเฮ็ดกะหล่ำดอกเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเฮ็ดปะกาลั่งค่ะโอ้ฮ่าๆอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเฮ็ดปะกาลั่งขนาดใหญ่บางขนาดนี่ใหญ่ประมาณ12นิ้วเด้อค่ะความกว้างน่ะยาวกว้างประมาณ12นิ้วเขาจะใหญ่แล้วแต่สภาพดินที่เขาเกิดส่วนมากเขาจะเกิดอยู่ใต้เงาของต้นโอกหมายถึงในแถบอเมริกาในแถบทั้งตอนเหนือของอเมริกานะคะในแถบเนี่ยค่ะในแถบนิวยอร์กจังสินะคะเขาจะเกิดอยู่ตามเงาของต้นโอกแต่ว่าอยู่ทางแคลิฟอร์เนียอาจจะพ่อเขาอยู่ในป่าสนดอกที่เก็บมานี่ยังเป็นดอกน้อยๆอยู่ค่ะจะแข็งเนี่ยค่ะจะแข็งเขาบอกว่ารสชาติของเฮ็ดอันนี้สิคล้ายๆเมอเรลซั่นค่ะอันนี้ก็บ่ทันได้ซิมหม้อสำหรับเอาไปเฮ็ดซุปหม้อสำหรับเอาไปผัดใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
อยากเห็นดอกใหญ่ๆของเขาแล้วเฮ็ดชนีนี่เขาบอกว่าเกิดอยู่หม่องใดก็จะเกิดอยู่หม่องเก่าจะเกิดอยู่หม่องเก่าอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ล่ะค่ะเพราะว่าเห็นมาปีนี้เห็นมา2ดอกนี่เป็นดอกที่2ถ้าเบิ่งปีหน้าคันเห็นเฮ็ดอันนี้ก็แสดงว่าเป็นตามที่เขาวิจัยมาค่ะอันนี้เขายังเป็นดอกน้อยคือขนมดอกจอกอีหลีได้ค่ะมันบ่คือกะหล่ำดอกแต่คันเป็นอีสเทิร์นคาลิฟลาเวอร์นะคะมันจะคล้ายๆดอกไม้เป็นแตกออกเป็นดอกคันบ่เบิ่งหาลังเทือมันจะคล้ายๆเห็นได้อันแบบที่อีสเทิร์นคาลิฟลาเวอร์นะคะมันจะมีทั้งตะวันออกกับทั้งตะวันกับทั้งเหนือได้เนี่ยเฮ็ดอันเนี้ยค่ะแต่อันนี้มันจะคล้ายขนมดอกจอกโอ้เขามีหลายแบบได้เห็ดนี่ค่ะน่าสนใจอยากเห็นอีกอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่น่าสนใจนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าป้านี่เพิ่งจะเคยเห็นกันเลยสนใจหลายสิไปหาเบิ่งอีกอยู่ค่ะหาพ่ออีกบานีสิให้เบิ่งดอกอันนี้แล้วค่ะดอกสะเลเตพี่เพิ่นเอามาปลูกบานีพ่อโดนอากาศเย็นเหี่ยวซ้ําหอมๆค่ะดอกจอกหรือเห็ดกะหล่ำดอกนะคะที่ต้มแล้วเบิ่งดูพอฉีกแล้วเนื้อเหนียวเป็นตาแซ่บนี่ค่ะแต่ต้องล้างให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหัดเนี่ยหมายถึงว่ามันมีเม็ดไส้เกี่ยวแล้วมันโอ้ยจะบอกว่าไงเนาะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะหัดมันจะมีกี่ดินทรายจริงแล้วเอามีดหั่นก็ได้แต่ว่าเอามือฉีกก็ง่ายดีเออเฮ็ดอันนี้ดีนี่ค่ะเพราะต้มออกมาแล้วเหนียวดีบางนู่นบางเนื้อต้องไปหาเก็บกินให้ได้เลยแซ่บอีหลีบางเนื้อค่ะแซ่บอีหลีเพราะว่าเป็นเฮ็ดเป็นซุปหน่อไม้เฮ็ดแท่นใส่แท่นหน่อไม้ก็ได้แต่ว่าเป็นตาหายากนี่แถวเนี่ยค่ะพูดน่ะบางนู่นฉีกให้เบิ่งเนี่ยค่ะเป็นยังสิว้ายกะมาดีกะด้อเฮ็ดอันเนี้ยอุ้ยคันสั้นเฮ็ดสาหร่ายเอามาต้มก็คือจะเป็นแบบนี้อุ้ยเบิ่งดูค่ะเนี่ยร่องเด้อค่ะร่องยังไม่ได้เอาคาลิฟลาเวอร์ลงหรอแล้วก็ดอกจอกค่ะนี่ดอกจอกเป็นอาหารจานเดียวเลยค่ะเผ็ดเผ็ดจะกินให้เบิ่งนะคะนี่ตักจานเดียวเลยนี่ค่ะอันเนี้ยคือเป่าหื้อเลยค่ะเดี๋ยวลองกินเห็ดดอกจอกกันนะหนูอร่อยมากเลยอันนี้ลองกินเห็ดดอกจอกนี่ค่ะเนี่ยเห็ดกะหล่ำดอกน่ะนี่ค่ะโอ้โหอร่อยจริงๆเห็ดกะหล่ำนะคะไปหาเก็บมากินรอดแล้วค่ะเนี่ยเฮ็ดอันเนี้ยเฮ็ดดอกจอกเฮ็ดกะหล่ำดอกนะคะว้ายแซ่บอีหลีเนี่ยค่ะแซ่บหลายว้ายเห็ดอันนี้อร่อยมากเลยค่ะ
อร่อยกว่าเฮนอีกนี่ตำบักถั่วใส่นี่ตำบักถั่วใส่บักกรอกเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยที่เพิ่นตีไข่เพิ่นจะเจียวไข่ค่ะอันนี้ตำอันนี้ตำถั่วค่ะเนี่ยไว้ปะท่าพ่ออีกกะทิเก็บผ้ามาฝากอีกนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมเข้ามายามขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม Subscribe ให้นะคะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ